พี่น้องที่เคารพครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้พี่น้องมีความอดทนอดกลั้นให้มั่นใจว่าถ้ายืนยันใช้สันติวิธีต่อไปมีแต่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดคนส่วนใหญ่จะเห็นดีเห็นงามกันด้วยทั้งหมดทั้งประเทศของเรา